กตวัด OBD2 เนี่ยในท้องตลาดมันมีกี่แบบแล้วเรื่องการวัดค่าแบบนี้มันแตกต่างยังไงบ้างถ้าเป็นไฮบริดมันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องการติดตั้งเกตวัดเนี่ยมันต้องติดตั้งยากไหมสตาร์ทไม่ติดแบตหมดเพราะเกตวัดใช่ไหมเวลาจะลบโค้ดจะลบโค้ดเอาจะลบยังไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเต้วอเตอร์จากตัวไทยนะครับสวัสดีครับผมป๊อปจากร้าน OBD Shop ครับผมบอกเลยว่าผมมีคำถามจะมาสอบถามพี่ป๊อปเกี่ยวกับเกตวัด OBD 2ได้เลยเดี๋ยวนี้เรามาเจาะประเด็นตรงนี้กันเลยนะครับเราถามคำถามแรกเลยลุยเลยเกตวัด OBD 2เนี่ยในท้องตลาดมันมีกี่แบบเกตวัด OBD2 ที่ในท้องตลาดของประเทศไทยตอนนี้นะครับน้องเต้มันมีขายอยู่หลากหลายรุ่นเลยมีตั้งแต่ราคาถูกหลักร้อยนะครับไปจนถึงหลักพันกลางๆจนถึงหลักหมื่นก็มีน้องเต้หลักหมื่นก็มีมีครับหลักหมื่นก็มีแต่ส่วนมากจะไม่ได้ขายในประเทศไทยส่วนมากจะต้องสั่งเข้าแล้วเกตวัดของลูฟี่ไทยแลนด์ตอนนี้มีกี่แบบลูฟี่นะครับตอนนี้นะครับก็ที่วางขายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะมีอยู่ตอนนี้คือ3แบบนะครับ3แบบ3แบบนะโดยเริ่มจากรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นราคาประหยัดหน่อยนะครับก็จะเป็นจอสี่เหลี่ยมลักษณะแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเกรดรุ่นลูฟี่ X1 หรือบางคนจะเรียกว่าลูฟี่ X1 แล้วก็จะขยับขึ้นมาเป็นรุ่นนี้ครับก็คือจะเป็นลูฟี่ XF นะครับแต่แตกต่างแต่ตอนนี้ก็คือจังสังเกตว่าเขาจะทำเป็นลักษณะทรงกลมให้ดูสปอร์ตเท่ขึ้นนะครับน้องเต้ตัวนี้นะครับแล้วก็ขยับขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งออกมาเขาออกแบบดีไซน์รูปลักษณะของจอสี่เหลี่ยมเรียบหรูดูง่ายสำหรับคนที่ไม่ชอบระบบไฟเยอะๆต้องการกดปุ่มจากด้านหน้าดูค่าต่างๆได้ครบนะครับมีระบบ GPS ในตัวเกตมี GPS ด้วยครับน้องเต้แล้วก็มีระบบไจโรสโคปสำหรับสายออฟโรดที่ชอบขึ้นเขาลงเขาปีนตะแคงรถเนี่ยก็คือตัวเกตง่ายๆตัวนี้ก็จะสามารถบอกแจ้งเตือนนะครับให้ผู้ขับรถเนี่ยใช้งานได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่อย่างแรกนะครับที่ผมเห็นเลยนะครับพี่ป๊อปลูฟี่เนี่ยออกมาหลายหลักรูปแบบหลายหลักทรงถ้าสมมุติคนที่โตน้อยใช้ทำงานไม่อยากจะเอามาตั้งบนคอนโซลครับผมแบ็คไลท์ด้านหน้าครับผมก็สามารถเอาไปซ่อนเอาไปวางตามจุดต่างๆได้รูปร่างของข้างที่จะกระทัดรัดแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยถูกต้องครับกลืนไปกับฟังก์ชันหรือดีไซน์ของคอนโซลนั้นๆเหมือนของถูกต้องยี่ห้อนะครับนอกจากนั้นมันยังสามารถติดกระจกได้ด้วยน้องเต้สำหรับคนไหมคอนโซลมันโค้งอ่ะเรามาคอนก็กลัวคอนโซลไปติดการตัวหน้าดึงออกมันขาดก็ติดกระจกได้โดยการเนี่ยแหละเพราะหมุนขาตั้งขึ้นไปครับน้องเต้หมุนขึ้นไปอย่างนี้ครับนี่นะครับนี่แล้วก็จะมีปุ่มล็อกตรงนี้แล้วก็ล็อกแค่นี้ครับคือสามารถไปแปะติดกับกระจกรถหรือจะวางคอนโซลในตำแหน่งที่น้องเต้บอกนะครับตามจุดต่างๆที่เราชอบได้เลยเพราะว่าถ้าสมมติไปให้ผมแปะการถมหน้าเองน่าจะเละโดยเบื้องต้นนะอันนี้เป็นทริคของร้านโอเปอเรชั่นนะน้องเต้สังเกตว่าเฮ้ยติดไปแล้วมันเวลาเราล่อออกฟิล์มเราจะเสียไหมเสียดิพี่ไม่เสียที่ถ้าเรามีเทคนิคเดี๋ยวพี่ป๊อปกันแนะนำเทคนิคให้นิดนึงกาวสูญญากาศนะครับที่เราใช้ติดพรบให้เราตัดกาวตัวนั้นนะครับให้ใหญ่กว่าขาตั้งตัวนี้ครับแล้วเราไปติดที่กระจกก่อนแล้วเอาผ้ารีบให้มันดูดกับกระจกก็คือให้มันเนียนถูกให้มันเนียนให้มันใหญ่กว่าขาตั้งนี้หลังจากนั้นเราก็เอากาวสามเหลี่ยมติดเป็นปกติครับแต่ทำไมเราไปติดที่ตัวสูญญากาศนั่นก็จะทำให้กาวที่เราติดที่เกตไม่ไปติดที่ตัวฟิล์มของรถนั่นเองอันนี้เป็นทริคเล็กๆ นะครับลองไปใช้ดูนะครับตัวนี้คำถามมาแล้วพี่ป๊อปว่าไงครับว่ามันเกตวัดลูฟี่ไทยแลนด์มีความแตกต่างหรือจุดเด่นกว่าเกตวัด OBD2 ทั่วไปยังไงอันนี้มีคนถามเข้ามาแล้วโอเค1หลักๆเลยนะเมนูเป็นภาษาไทยเมนูภาษาไทย2รับประกัน3ปีรับประกัน3ปี3แถมไฟชิปไลท์เดี๋ยวไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้ออันนี้ไม่ได้บอกนะเกตบางรุ่นที่ขายตรงร้านนี้ต้องซื้อเพิ่มนะอันนี้ไม่ต้องซื้อเลยไม่ต้องซื้อแถมบางรุ่นไทยแลนด์แถมให้ไปในสินค้าในกล่องส่งให้ถึงบ้านเลย3พอนะ3พอแล้วนะต่อป้าตัวเกตลูฟี่เนี่ยก็คือสามารถรองรับกับรถได้ทั้งดีเซลและเบนซินเฮ้ยยังไม่หมดรถไฮบริดก็ใช้ได้ข้อ4นี้สงสัยมากเลยอ่ะครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาต่อไปต่อเลยพี่เกตลูฟี่เนี่ยมันสามารถที่จะอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตยกตัวอย่างเช่นเกตตอนนี้อาจจะมีหน้าจออยู่6รูปแบบกราฟิกนะปัจจุบันกราฟิกมี6แบบอนาคตในปีนี้ปีหน้าอาจจะมี9แบบมี10แบบต้องซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อครับเกตตัวนี้สามารถที่จะเอาตัวไมโคร USB เสียบตรงนี้แล้วก็เสียบเข้าที่คอม
เข้าไปที่เว็บของ luffygate.com ก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆเข้ามาในเกตได้ทำให้เกตลูฟี่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาฟังก์ชันแล้วนะที่ว่าครับแตกต่างลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยมีบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในประเทศไทยมีตัวตนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเกตวัดมีปัญหาเสียหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำชี้แนะหรือเสียจริงๆเลยน้องเต้ทำไงเสียจริงทางบริษัทเขาประกันให้กี่ปีนะ3ปี3ปีเพราะฉะนั้นถ้ามันเสียจริงคุณติดต่อเข้ามาทาง Luffy Thailand เพื่อขอเคลมสินค้านะครับส่งเข้าที่ตัวแทนส่งเข้าที่ตัวแทนหรือ Luffy Thailand ที่เว็บไซต์ Luffy Thailand หรือ TT Auto Speed หรือ TT Group นะครับได้หมดถ้ามันเสียจริงๆเนี่ยอยู่ในเวลา3ปีเนี่ยทาง Luffy Thailand เขาเปลี่ยนเกรดตัวใหม่ให้เลยหมายความว่าส่งตัวนี้มาเขาส่งตัวใหม่ไหมตัวใหม่เลยแบบยังไม่ผ่านมาใช้งานแกะกล่องใหม่ๆใบแดงอ่ะก็คือไม่ต้องเอาตัวนี้ไปเคมไปซ่อมไม่ส่งตัวใหม่ไปส่งลูฟี่ไทยแลนด์ก็ส่งตัวใหม่นะฮะคุณลูกค้าเลยเพราะนั้นสบายใจได้ครับแล้วเรื่องการวัดค่าแบบนี้มันแตกต่างยังไงบ้างการวัดค่าเหรอครับเกรดลูฟี่นะครับทั้ง3รุ่นเนี่ยจะมีชิปโปรแกรมเกรด1ท็อปอ่ะ1ใน5ในท้องตลาดเป็นชิปของลูฟี่โดยตรงเลยถูกต้องครับครับเต้ไม่ต้องแบบไปต้องรอพัฒนาอันนี้คือลูฟี่พัฒนาเองเลยถูกต้องครับแล้วก็จะมีการพัฒนาเสมอเพราะฉะนั้นเกียร์ลูฟี่ก็คือจะส่งผลในเรื่องของการกวาดรอบของวัดรอบสำหรับสายน้องเต้นะสายแข่งรถหรือคนที่ชอบแข่งรถต้องใช้ความเร็วต้องดูอะไรหน่อยเนี่ยก็คือเข็มจะกวาดสมูทไม่ดีเลย์นะครับไม่ดีเลย์แน่นอนนะครับตัวนี้ก็คือเนียนๆเลยถูกต้องครับจะขึ้นตามรถนะครับขึ้นตามรถเลยซึ่งเราสามารถที่จะปรับค่าได้ในเมนูถ้าหากไม่ตรงสามารถที่จะแอดจัดค่าขึ้นไปต้องบอกก่อนว่ารถแต่ละรุ่นนะครับท่านผู้ชมค่าของ ECU ไม่เท่ากันถูกครับเพราะฉะนั้นการกวาดรอบของรถแต่ละรุ่นก็ไม่เท่ากันแต่ลูฟี่คือทำระบบมาเพื่อรองรับว่าถ้าค่าไม่เท่าสามารถแอดจัดค่าให้มันเท่ากันถูกต้องครับโนเต้ก็จะหมดปัญหาว่าเฮ้ยเกตมันทำไมมันไม่เท่ากันที่พี่ป๊อปเจอปัญหานะสมมติยกตัวอย่างเต้อยู่สายรถอยู่แล้วจะรู้สมมติว่าขอบยางล้อแม็กอยู่ที่16ความเร็ววิ่งอยู่เท่านี้นะครับก็คือเกตมันจะวัดตรงเพราะมันอ่านค่าจากกล่อง ECU ถูกต้องแต่ดูดีน้องเต้ไปเปลี่ยนจากขอบ16ไม่สวยอยากได้ขอบแม็กที่ใหญ่ขึ้นขอบ17เปลี่ยนมา18เนี้ย18ก็จะเกิดให้ความเร็วของรถเนี่ยมันเร็วกว่ากล่อง ECU ที่คำนวณมาจากรถถูกไหมครับถูกต้องเพราะฉะนั้นความเร็วเวลาเราติดเกตก็จะน้อยกว่ารถเพราะรถมันล้อมันใหญ่ขึ้นมันก็จะกระจายถนนไปได้ใช่เพราะว่าที่เร็วกว่าค่าจะเปลี่ยนก็จะช้าเพราะว่า16รอบจะจัดใช่ครับน้องเต้พอขยับไป18รอบปลายก็จะเดินขึ้นถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเกตลูฟี่ตรงนี้เราก็สามารถเข้าไปในเมนูเพื่อเขาเรียกว่าอัดจัดสปีดปรับค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปให้ใกล้เคียงกับรถนะครับที่ป้องบอกว่าข้อ4เนี่ยเบนซินได้ครับดีเซลได้ครับที่สำคัญเลยครับรถไฮบริดอยากสวยอยากเท่ติดตั้งได้จริงติดตั้งได้ครับไฮบริดติดตั้งได้นะแล้วการวัดค่าต่างๆหรือการติดตั้งมันแปลกหรือแตกต่างเนี่ยน้องนะครับเดี๋ยวพี่ป๊อปจะก่อนได้หยิบอุปกรณ์เสริมมาด้วยนึงนะครับอันนี้คือน้องเต้ก็เห็นเนาะตัวนี้อันนี้คือพอร์ตของรถ OBD ที่มีอยู่เนี่ยนะครับปุ๊บครับประมาณนี้ที่อยู่ที่รถเราเนาะประมาณนี้นะก็คือของรถจะมีอยู่แบบนี้คือเป็นรูนะครับของเกรดวัดจะเป็นเข็มแบบนี้นะครับเป็นพื้นคือการติดตั้งนะไม่มีอะไรเลยก็หาตำแหน่งวางเกรดที่ชอบเอาตัวปลั๊กของเกรดนะครับเสียบเข้าไปมันจะตรงร่องตรงรูตรงล็อกมาเลยเสียบเข้าไปแค่นี้เองครับแบบนี้นะครับตัวเกรดก็จะสามารถอ่านค่าจากกล่อง ECU ของรถมาโชว์ที่หน้าจอให้เรารู้ได้ทันทีเลยน้องเต้ขอแค่รถคันนั้นยังมีกล่อง ECU เดิมอยู่ถูกต้องครับการวัดค่าทุกอย่างนะครับอย่างเต้เรียนถามมาคือเหมือนกันครับทั้ง3รุ่นเดี๋ยวเหมือนกันเหรอเพราะว่าจะเป็นการวัดค่าของดีเซลไฮบริดหรือเบนซินลูฟี่นี่คืออ่านค่าเหมือนกันถูกต้องครับรถทุกคันมีกล่อง ECU ของรถถูกไหมครับน้องเต้ถูกต้องครับทั้งแม้จะเป็นดีเซลเบนซินไฮบริดมันก็จะมีกล่อง ECU ของมันเพื่อเป็นสมองกลจากการสั่งงานให้รถทำงานคราวนี้เราเอาเกตตัวนี้ไปเสียบเข้าที่พอร์ตออดินของรถคือมาเชื่อมต่อจากกล่อง ECU อยู่แล้วถูกต้องแต่นี่ข้อดีครับที่เจ๊ถามมาคือเกตลูฟี่มันมีเมนูอีกแล้วเมนูที่สามารถที่จะไปตั้งค่ารถได้น้องเต้รถเราเป็นเบนซินคุณก็เลือกระบบเชื้อเพลิงที่เป็นเบนซินเมนเลยนะครับอย่างแรกเลยลูฟี่เขาให้คุณไปเลือกรุ่นของรถก่อนที่คุณจะปรับค่าใช่ถูกไหมต้องเลยครับเราไปเลือกรุ่นก่อนสมมุติผมขับ Fortuner ก็ไปเลือกรถที่เป็น Fortuner ดีเซลมันจะมีมูทเทอร์โบถูกไหมครับแต่ถ้าเบนซินมันจะเป็นบาร์เป็นบาร์นะครับก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเลือกปรับค่าแบบว่าถ้ารถเราเป็นดีเซลแล้วก็ไปเซตเกรดในเมนูให้เป็นดีเซลถ้ารถเป็นเบนซินก็ไปเซตเกรดในเมนู
ให้เป็นเบนซินนะครับส่วนไฮบริดก็น่าส่วนมากน่าจะเป็นเบนซินส่วนใหญ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มมีกระบะไม่ต้องไปเลือกเฉพาะว่าดีเซลเบนซินไม่ต้องเลยนะดูที่ออกมาให้เรียบร้อยจบในตัวเดียวเลยครับนะครับทั้งวัดค่าทั้งการใช้งานของอันนี้ต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าถ้าเลือกเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้วฟังก์ชันทั้งหมดก็คือใช้งานได้ปกติถูกต้องครับน้องเต้ง่ายๆแบบนี้เลยอันนี้ท่านผู้ชมไขข้อข้องใจของพี่น้องทุกคนนะครับคนที่เล่นรถนะครับว่าลูฟี่ไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะคุณจะใช้เบนซินดีเซลหรือไฮบริดก็แล้วแต่ก็สามารถใช้เกียร์วันลูฟี่ไทยแลนด์ได้เลยตัวนี้เลยครับอ่อนตัวนี้ผมการันตีให้เลยครับถ้าเป็นไฮบริดมันมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องการติดตั้งเกียร์วัดเนี่ยมันต้องติดตั้งยากไหมจากที่พี่ป๊อปเปิดร้านโอดีช็อปนะครับเข้ามาแล้วก็มีประสบการณ์กว่า10ปีเนาะจากรถไฮบริดที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านโอดีช็อปของพี่ป๊อปเนี่ยนะคือเกียร์ลูฟี่เนี่ยสามารถติดตั้งได้ครับน้องเต้ก็คือโดยเสียบเข้าไปที่พอร์ตโอดีของรถเหมือนเป็นดีเซลเบนซินเลยครับนะครับโดยระบบไฮบริดของการติดตั้งเกียร์จะมีอยู่2ลักษณะ2ลักษณะนะครับเพราะว่าตัวปลั๊กนะครับคือตัวสายของเกียร์ลูฟี่เนี่ยมันจะมีสายเส้นเล็กๆอยู่นะครับเบื้องต้นถ้ารถเป็นไฮบริดเนี่ยคือลองเสียบดูก่อนนะครับเสียบเข้าไปที่รถแล้วลองใช้งานดูว่าเกียร์มันดับไหมหมายความว่าเพราะว่าน้องเต้จะรู้อยู่นะครับว่าเหมือนว่าถ้าเครื่องยนต์ดับวัดรอบมันจะเป็นศูนย์ถูกต้องครับคันที่เกียร์วัดมันจะเข้าใจว่าที่คุณดับเครื่องยนต์แล้วนี่หว่ากูขอดับหน้าจอบ้างเพราะว่าอันเป็นการตัดค่ากันถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยรถไฮบริดก็จะเจอปัญหาแบบนี้นะครับแต่ถ้าครับน้องเต้แต่ที่น้องเต้เรียนก็คือขับไปแล้วเวลามันเปลี่ยนเป็นระบบไฟฟ้าหน้าจอมันดับแล้วพอเหยียบคันเร่งรัดรอบมันมาหน้าจอมันติดอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาสายเส้นเล็กๆนะครับตรงเกียร์ลูฟี่มันจะมีสติ๊กเกอร์ติดว่า ACC นะครับเอาสาย ACC ตัวเนี้ยครับไปพ่วงต่อก็จะมีติดจุดพ่วงต่อลักษณะอยู่2อย่างคือ1ไปเข้าที่แผงซิลลองดูในแผงฟิวน้องเต้มันจะมีเนาะมันจะมีแบบมันดึงราวจะมีบอกนะว่าไอ้ฟิวเบอร์นี่คือตำแหน่งอะไรก็เอาฟิวตัวนั้นดึงออกนะครับแล้วก็เอาสายเส้นเล็กๆตรงนี้พันรอบขาฟิวเราไม่ได้ไปตัดต่อเลยนะเพราะนั้นไม่ทำให้รถคุณช้ำนะออนเฟิร์มก่อนนะครับว่าพ่อบอกนะไม่ได้ตัดต่อสายไฟนะนี่เลยนะก็คือเราดึงฟิวออกมาก็คือมี2ขาก็คืออ่านค่าจากกล่องฟิวใช่แล้วก็เอาไปพันแล้วก็เสียบกลับไปที่เดิมเพราะฉะนั้นตัวสายไฟเส้นเล็กนี้เวลาที่รถไฮบริดที่หน้าจอมันดับเวลาไฟฟ้าทำงานนะครับเต้มันก็จะได้รับกระแสไฟตรงนี้เลี้ยงเกียร์ไม่ให้มันดับทั้งที่วัดรอบเกียร์เป็นศูนย์แบบนี้เลยนะครับนี่คือไขข้องใจนะครับสำหรับคนที่ใช้รถไฮบริดครับผมคุณไม่ต้องไปทดลองหรือทดสอบเองลูฟี่ไทยแลนด์นะครับทดสอบมาให้เรียบร้อยแล้วว่ารถอ่ะมันใช้งานยังไงแล้วมันจะส่งผลไงต่อรถถ้าเกียร์วัดคุณดับเพียงแค่คุณเอาสาย ACC ตัวเนี้ยไปพันที่ฟิวก็สามารถใช้ได้ถูกต้องครับแล้วไม่ส่งผลต่อตัวรถนะครับนี่พี่ป๊อปเขาก็กล่าวมาแล้วคอนเฟิร์มแล้วด้วยเราทำมาหลายคันแล้วนะครับสำหรับรถไฮบริดนะครับเพราะมั่นใจได้นะครับว่าลูฟี่ไทยแลนด์นะครับใช้กับรถขอบคุณได้แน่นอนครับน้องเต้อันนี้เป็นปัญหาแบบรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ติดเกณฑ์วัด OBD2 ครับผมแล้วรถสตาร์ทไม่ติดแบตหมดเพราะเกณฑ์วัดใช่ไหมก็อย่างที่น้องเต้ถามมาก็คือมันเกิดจับได้หลายสาเหตุนะถ้าเป็นรถสายแต่งสายเครื่องเสียงมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ถ้าคุณไม่ได้ใช้รถหรือคุณไม่ได้สตาร์ทรถพวกแอมป์พวกคาปาพวกอะไรมันอาจจะกินไฟอยู่อันนี้ขอรถเดิมๆเลยพี่เอาเดิมๆนะเกียร์ของลูฟี่นะครับหรือเกียร์ทุกรุ่นเลยน้องเต้ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยเมื่อเสียบเข้าไปที่พอร์ตอุปกรณ์ของรถมันจะกินไฟอยู่ครับไฟของแบตเตอรี่อยู่บางคนอาจจะไม่รู้นะกินไม่ได้เลยพี่เราปิดกุญแจแล้วกดล็อกรถตึ๊ดๆไม่ครับเข้าใจผิดลองเอามือไปกดเกียร์ดูก็ได้หน้าเดชบอร์ดดับหมดถูกลองเอามือไปกดเกียร์ดูกดตึ๊ดเลื่อนไหนก็ได้เกียร์จะติดขึ้นมาเฮ้ยแน่รู้กันไว้รู้กันไว้ครับติดเพราะอะไรครับน้องเต้เพราะว่าขณะที่เราล็อกรถพอร์ต OBD เนี่ยมันจ่ายไฟ24ชั่วโมงครับน้องเต้พอร์ต OBD ของรถครับจ่ายไฟ24ชั่วโมงไอ้ตัวนี้น่ะถูกต้องจ่ายไฟอยู่แม้ขณะเราล็อกรถนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรไปเสียบมันยังกินไฟของรถอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์วัดรถเกียร์วัดมันดับนี่หน้าจอมันดับนี่มันเป็นการพักหน้าจอครับน้องเต้พักหน้าจอเพื่อรอเรามาสตาร์ทรถก็คือ
มันแค่จับลงเฉยถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ใช้รถนะครับดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกดึงปลั๊กออกไม่ได้ใช้รถใช่ไหมนานๆแต่ตอนนี้เสียบอยู่กับรถก็ดึงออกครับดึงออกได้ก็คือไม่กินแบตเพราะมันไม่ได้เชื่อมต่อแล้วถูกไหมครับอันนี้ง่ายๆนะแต่ผมมีวิธีนึงพี่ผมไปทำสวิตช์ตัดไฟเลยไปทำทำไมเอาเปลี่ยนมันหมดรถไม่ได้ใช้ก็ปิดปึ้งเลยซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเยอะเขาเรียกว่าเป็นสายครับเป็นสายโอบีดพวกที่มีสวิตช์เปิดปิดให้ในตัวแบบนี้เห็นไหมครับเราไม่ใช้เราก็กดนี่เปิดปิดได้อย่างนี้เลยทำเต้ง่าย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 ไม่ต้องไปทำสวิตช์เคยไปทำมาแล้วสิทำแล้วกี่บาทบอกได้นะบอกได้ผมได้ก็เกือบ 5,000 นะแหมตัวนี้หลักร้อยเต้หลักร้อยเดี๋ยวหลักร้อยถูกแต่ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ได้มีให้ไปในกล่องสินค้านะปวดหัวเลยปวดหัวเลยลูกค้าที่ซื้อเกรดไปบางคนไม่ได้ใช้รถก็คือใช้การดึงออกเอาเวลาจะขับรถใหม่ก็มาเสียบจะถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าผลเสียเป็นงี้ครับน้องเต้จะสังเกตว่าพอร์ตของรถมันจะเป็นรูอย่างงี้ใช่ไหมใช่ข้างบน8รูข้างล่าง8รูอย่างงี้แล้วของปลั๊กของเกรดมันจะเป็นเข็มตอนแรกๆก็ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะก็เสียบไปเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกเสียบเข้าเสียบออกอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องเต้มันเหมือนกับธรรมชาตินะรูอ่ะพอมันโดนเสียบเข้าเสียบออกมันจะใหญ่ขึ้นไหมมันจะหลวมนี่คือข้อเสียมันจะหลวมครับพอร์ตบริเวณของรถอ่ะบางทีก็จะหงายได้จะหงายอย่างนี้บางทีก็จะคว่ำลงอย่างนี้ใช่ถ้าหงายอย่างนี้มันอาจจะไม่หลุดเพราะมันอยู่อย่างนี้มันอยู่แนวผนังมันแต่ถ้าพอร์ตบริเวณอยู่นี้รถอยู่นี้แต่เสียบอย่างนี้แล้วรถไปขึ้นลูกระนาดน้องเต้หรือว่าตกหลุมมันก็จะค่อยๆถอดออกแล้วก็ปุ๊บหลุดเกรดดับทางเราก็เลยจะแนะนำให้ใช้เป็นสายพ่วง OBD แบบมีสวิตช์เปิดปิดแบบนี้ดีกว่าคุณไม่ต้องไปถอดเข้าถอดออกบ่อยแค่กดปุ่มชีวิตก็เปลี่ยนแล้วครับแบ่งไม่หมดแน่นอนผมเปลี่ยนแล้วตัวนี้นะครับว่ารู้อะไรนะครับไม่เท่ารู้งี้นะครับต่อไปครับไปเลยน้องเต้มีคำถามเข้ามาอีกแล้วครับตัวเกรดวัดสามารถรีไฟหรือปรับแสงหรือปิดได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราซื้อเกรดวัดไปสีฟ้าสีแดงเท่งตอบโจทย์กับแอมเบียนของรถอะเอาไว้ง่ายครับผมแต่คราวเนี้ยขับกลางวันไม่มีปัญหาพี่อืมแต่พอขับกลางคืนเนี่ยอืมแสงมันแยงตากลัวคนขับก่อนจะซื้อเขาอาจจะสงสัยอยู่ว่าซื้อไปแล้วกลางคืนขับมันจะแยงตาไหมโดยพื้นฐานของเมนูการใช้งานครับน้องเต้มันมีเมนูที่ เรียกว่าการปรับความสว่างหน้าจ อมาให้ในตัวเกรดอยู่แล้วแต่คราวนี้ด้วยตัวลูฟี่ไทยแลนด์อันนี้คือเมนูการใช้งานเป็นภาษาไทยเป็นภาษาเราสามารถที่จะกดเข้าเมนูด้านหลังนะครับแล้วไปเลือกหาคำว่าการตั้งค่าความสว่างหน้าจอนะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกอยู่1คือออโต้เดี๋ยวปรับออโต้ให้ออโต้เลยถูกเกรดทำงานให้ออโต้ครับน้องเต้คือตัวเกรดเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์นี่นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับตรงด้านหลังเนี่ยมันจะออกไปหน้ากระจกก็คือไปเพื่อรับแสงใช่ไหมเพราะนั้นพอกลางวันก็น่าจะทำให้เกรดสว่างขึ้นอัตโนมัติแล้วก็ถูกต้องครับน้องเต้แต่พอกลางคืนแสงไฟบนถนนอะไรมันดรอปลงเกรดก็จะหลีให้อัตโนมัติแล้วนอกจากนั้นครับน้องเต้สำหรับคนที่กังวลว่ามันหลีอัตโนมัติแล้วอะมันก็ยังสว่างอยู่อ่ะเกรดก็สามารถที่จะจากที่เราตั้งเมนูเป็นออโต้เมื่อกี้ใช่ไหมครับเราก็เลือกเมนูเป็นเมนวลก็คือปรับเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เองเลยก็ในปัญหานี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ซื้อเกรดลูฟี่ไปตัดปัญหาเรื่องนี้เลยนะครับเรื่องแสงที่จะแยงตาเวลาขับรถอะไรนะครับเพราะว่าตัวเกรดสามารถที่จะปรับค่าต่างๆของแสงได้ที่เมนูของเกรดได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นเมนูภาษาไทยครับน้องเต้โอ้โหครับอันนี้เป็นปัญหาของคนแต่งรถระบบเดสบอร์ดหน้าจอขึ้นโชว์สัญลักษณ์ต่างๆเวลาจะลบโค้ดจะลบโค้ดเอาจะลบยังไงสำหรับปัญหาการมีรูปเขาเรียกว่ารูปไฟเอนจิ้นเนาะไฟเอนจิ้นก็คือไฟสีส้มๆใช่ครับขึ้นโชว์ที่เรือนไม้ของรถอันนั้นก็คือรถเราเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งที่มีปัญหาแน่นอนแต่คราวนี้ถ้าเราไม่มีเกรดวัด OBD ไว้ที่รถเราจะไม่รู้เลยว่าโค้ดไฟเอนจิ้นนั้นน่ะปัญหามันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเกรดลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับมันมีเมนูครับมีเมนูสำหรับการสแกนโค้ดครับและลบโค้ดครับน้องเต้เดี๋ยวก่อนนะพี่การสแกนโค้ดมันต้องเอาไอ้เครื่องที่ถูกไปเสียบไม่ใช่อันนั้นคือถูกครับแต่ถ้ามีเกรดลูฟี่คุณไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะครับคุณทำที่บ้านได้เลยก็คือสแกนหรือทุกที่ที่คุณเดินทางอยู่ถ้ามีไฟเอนจิ้นโชว์คุณสามารถใช้เกรดลูฟี่ไทยแลนด์ตัวนี้ครับเข้าเมนูอ่ะ
ที่รหัสวิเคราะห์ปัญหาแล้วก็มันจะมีคำว่าสแกนเบื้องต้นเราสแกนโค้ดก่อนมันจะออกมาเป็นรหัสเราสามารถเอารหัสตัวนี้นะครับไปเสิร์ชใน Google ได้นะครับว่ามันคือโค้ดอะไรGoogle อ่ะต้องถามก่อนว่าค่าที่ลูฟี่ประเมินออกมาเนี่ยคือค่าพื้นฐานที่อาจจะกรอกมาถูกต้องมั้ยถูกต้องครับการสแกนนี่สแกนเจอเท่าที่พี่ป๊อปขายเกรดวัดมาสแกนเจอทุกโค้ดก็คือเวลาเรารถไปซ่อมเนี่ยเราจะรู้ก่อนช่างอีกจะได้ไม่ต้องไปเดาไม่ต้องไปเดาแล้วก็จะรู้เลยว่าช่างมาหลอกเราไม่ได้อ่ะพิมพ์คำว่าโค้ด OBD แปลไทยแล้วมันจะขึ้นมาให้กดเข้าไปดูมันจะมีรหัสโค้ดเยอะเลยน้องเต้ตั้งแต่0001พี่ไปจนถึงเป็นหมื่นเลยอ่ะเราเข้าไปไล่ดูว่าโค้ดที่เราสแกนเจอปัญหาของรถเราอ่ะมันอยู่ตรงไหนอันนี้นะบอกเลยนะตัวแค่นี้นะออปชันนี้จัดจ้านมากนะโอ้โหจัดเต็มครับรูฟี่ไทยแลนด์มาจัดมาเต็มเลยแต่ที่ผมชอบสุดๆนะเมนูเป็นภาษาไทยน้องเต้มันใช้งานง่ายอย่างเมนูภาษาอังกฤษนะเมนูมันจะขึ้นว่า DTC data DTC data อะไรบางคนต้องไม่รู้ว่า DTC data คืออะไรวะแต่ Luffy Thailand มันใส่เมนูว่าไงรู้ว่ารหัสวิเคราะห์ปัญหาวันนั้นเรากดรู้ไงว่ารถเรามีปัญหาเราก็เข้ารถมีปัญหาก็เข้าเมนูนี้ขอเสริมนิดนึงน้องเต้เสริมนิดนึงเด็ดๆๆมีเด็ดอีกมีสแกนใช่ไหมมีลบโค้ดมีการลบโค้ดแบบออโต้ได้ด้วยเดี๋ยวผมยังงงอยู่เดี๋ยวลบออโต้อันนี้คือว้าวมากนะเพราะว่าแสดงว่าถ้ามันลบออโต้ได้เกรดวัดตัวเนี้ยของ Luffy Thailand เนี่ยมันจะต้องประมวลผลอยู่แล้วว่าอะไรที่มันผิดปกติถูกต้องครับน้องเต้ซึ่งการลบโค้ดแบบออโต้ก็คือตัวเกรดเนี่ยถ้ามาจากโรงงานนะมันจะถูกออฟไว้ก็คือปิดไว้อ่ะเพื่อให้ลบเป็นครั้งคราวเอาก็คือถ้าโชว์ก็ลบเอาครับถูกครับน้องเต้แต่คราวนี้บางคนเนี่ยลูกค้าบางคนอยากจะได้เกรดแบบลบออโต้มีไหมก็คือโค้ดง่ายแต่งรถอ่ะสายแต่งรถสายแต่งรถเดี๋ยวไฟแม่งขับไปแป๊บนึงเด้งไปอีกละหลักๆเลยพี่เปลี่ยนท่อเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่อรถมันจะมีพวกฝังออฟเซนเซอร์O2 เพื่อที่แบบไอ้อ่านค่าประมวลผลอะไรเงี้ยพอเราไปเปลี่ยนเนี่ยองศาหรือตำแหน่งการมาร์คลงมาเนี่ยมันไม่ตรงถูกครับเราเหยียบมากเหยียบน้อยพอเหยียบแรงมากขึ้นปุ๊บมันโชว์อันนี้คือลูฟี่นี่คือประมวลผลแล้วก็ลบอัตโนมัตินี่ถูกต้องครับผมลบได้เลยมันก็มีครับน้องเต้มันมีข้อดีข้อเสียครับบางทีเราอาจจะไปเลือกลบเป็นออโต้ไว้นะครับแต่เราคิดว่ามันจะเป็นโค้ดเดิมไงเป็นโค้ด O2 แต่ไอ้โค้ดที่ลบไปตรงนั้นมันอาจจะเป็นโค้ดใหม่ก็ได้เพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมสำหรับการเลือกเมนูการลบโค้ดแบบออโต้หรือการขับขี่ถูกต้องต้องเลือกให้เหมาะสมนะครับเพราะบางทีมันอาจจะไม่ใช่โค้ดเดิมเสมอไปครับน้องเต้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยโรงงานเขาถึงปิดมาไงท่านผู้ชมเขาถามเข้ามาแบบนี้หม้อน้ำรถแบตเตอรี่รถเราจะรู้ได้ไงว่าค่าพื้นฐานเนี่ยทำไมเราต้องติดในเมื่อรถที่เราซื้อมามันก็มีแบตก็บอกแล้วมีตัววัดอุณหภูมิน้ำแต่รถใหม่ไม่ค่อยมีมันจะมีสัญญาณเตือนขึ้นมาใช่คือหนึ่งครับที่เราติดเกรดวัดเพิ่มนะครับเต้มันบอกค่าของรถจากหน้าปัดรถที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่รถให้มายกตัวอย่างนะครับรถบางรุ่นนะครับที่มีเข็มวัดความร้อนมีตัว C กับตัว H ถูกต้องได้เห็นไหมเราผมถามว่าเรารู้ไหมว่ามันกี่องศากี่องศาเราไม่รู้นะรู้แค่มันอยู่ตรงกลางรถก็ปกติแล้วมั้งอ๋อเพราะว่ามันมี H กับ C แต่เมื่อเราใช้เกรดลูฟี่ตัวความร้อนหม้อน้ำครับน้องเต้มันจะบอกเป็นตัวเลขดิจิตอลเลยว่าตอนนี้อยู่ที่80องศาแล้วมันก็ขึ้นไป90อะไรอย่างเงี้ยนะครับค่ามาตรฐานนะของรุ่นของหม้อน้ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ85ถึง95องศาสำหรับรถปกติที่ไม่ใช่เบนซินเทอร์โบนะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนรถที่มีเทอร์โบของเครื่องเบนซินเนี่ยความร้อนของหม้อน้ำจะสูงกว่ารถปกติแต่คุณจะมาเทียบกันไม่ได้เทียบกันไม่ได้เพราะนั้นต้องแบ่งแยกแต่โดยมาตรฐาน 90% นะครับน้องเต้ก็คือค่ามาตรฐานของหม้อน้ำจะอยู่ประมาณ85จนถึง95องศานะครับซึ่งตัวเกรดลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยเมื่อถึงคาดเตือนครับน้องเต้ครับถ้าเรามีเข็มอย่างเงี้ยมันก็จะไปที่ตัวเฮดบางทีเราไม่ได้ดูเลยไม่มีเสียงบอกไม่มีอะไรสิตาก็มองถนนขับรถเราไปเลยรถฮีทแล้วฝาสูบโกงทำไงครับอันนี้เสียเงินหลักหมื่นฮีทเลยอีกข้อนึงที่ทำไมแบตเตอรี่บางคนอ่ะบอกไม่ต้องซื้อก็ได้ไปซื้อที่ชั้นมือถือนี่ต้องบอกแบบเหมือนกันคือตัวเกรดเนี่ยก็จะบอกในเรื่องของโวลต์ด้วยซึ่งหน้าจอหลักครับน้องเต้มันจะบอกเป็นเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ที่คุณสตาร์ทรถอยู่เนี่ยแบตคุณอยู่ที่กี่โวลต์ซึ่งโดยค่ามาตรฐานนะครับ
ของแบตนะก็คล้ายๆกับมอน้ำแต่มาตรฐานแบตนั่นก็คืออันนี้แบตทั่วไปนะครับที่ขายตามร้านร้านเซอร์วิสรถทั่วไปคือไม่ควรต่ำกว่า12โวลต์หรือ 12.4 หรือ12 12เนี่ยจะแคกๆๆๆแล้วใกล้จะไปแล้วตัวแบตเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเสียโวลต์ต่ำกับเสียโวลต์สูงถ้าแบตคุณขึ้นเกินไป15อย่างเงี้ยก็ไม่ดีครับแบตไม่ควรเกิน15โวลต์แสดงว่าแบตตัวนั้นมีการจ่ายไฟเกินถูกครับคุณพี่ถูกซึ่งตัวเกรดลูฟี่เนี่ยนะครับมันสามารถแจ้งเตือนแบตได้มันจะแจ้งเตือนเมื่อแรงดันแบตต่ำครับน้องเต้ก็คือเราสตาร์ทปุ๊บถ้ามันดับแรงดันมันต่ำมันจะเตือนแล้วให้เตือนเลยแสดงว่าเกรดวัดเนี่ยมันสามารถประมวลผลเป็นช่างคู่ใจให้คุณเลยตอนนี้พี่ป๊อปสังเกตดูนะพี่ป๊อปเปิดร้านขายสมาร์ทเกรดวีดีมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยให้ความสนใจในการดูแลรถมากขึ้นกว่าสมัยก่อนนะน้องเต้พี่คะขอซื้อเกรดวัดหน่อยอะไรเงี้ยครับก็เขาก็จะติดกับรถธรรมดาบ้านๆเนี่ยนะครับ 1.0cc 1,500 อะไรติดได้หมดนะครับตัวนี้ถ้าติดได้หมดมีคนถามมาพี่ผมขับ BM อ่ะ BM ก็ติดได้ไม่ต้องไปประมวลค่าใหม่หรือต้องไม่ต้องครับไม่ต้องเลยเพียงแต่ว่าอย่างที่เราเรียนไปเบื้องต้นกับน้องเต้เมื่อกี้นะครับคือให้คุณรู้ว่ารถคุณเป็นเบนซินดีเซลหรือไฮบริดก็ใช้ได้เลยคือไม่ต้องไปแยกรุ่นว่าฉันยุโรปฉันอะไรงี้ไม่ต้องครับไม่ต้องเลยนะครับใช้ได้หมดครับเพียงแต่ว่ารถของคุณเนี่ยจะต้องมีพอร์ต OBD2 ครับน้องเต้สังเกตก่อนเบื้องต้นส่วนมากมันจะอยู่ใต้พวงมาลัยนะครับของรถซึ่งมันอาจจะอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรืออยู่ตรงกลางก็ได้ในกล่องของ Luffy Thailand นะครับก็จะมีนะครับเขาเรียกว่าคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยด้วยแปลให้หมดเลยเขาจัดให้หมดเลยลูกเมนูก็ภาษาไทยแปลให้เรียบร้อยครับใช้งานง่ายเลยแล้วก็คู่มือภาษาไทยเป็นภาษาไทยนี่เลยนะครับย่อขึ้นย่อหน่อยตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นจะเป็นลูฟี่ไทยแลนด์เลยนะครับตัวนี้จะเป็นไทยเวอร์ชันนะครับให้สังเกตให้ดีนะครับตัวนี้นะครับตามแล้วแกะออกมานะครับเนี่ยขออนุญาตน้องเต้นะมาดูกันเลยแกะตัวใหม่เลยแกะเลยให้แกะผู้ชมดูเลยนี่มีอะไรบ้างนี่แกะแปะมาจะเจอคู่มืออย่างนี้ครับที่ผมบอกมีสแกน QR code แอดไลน์เพื่อรับประกันสินค้าเพิ่มจาก1ปีเป็น3ปีโอ้ใครอยากรู้ว่า Luffy Thailand นะครับวัดค่าอะไรมั่งคุณดูดิครับว่าเกรดวัดตัวแค่นี้วัดอะไรมั่งพี่ดูดิตัวแค่นี้ตัวแค่นี้นะแอดไลน์ดูการวัดค่านะบอกเลยว่าละเอียดมากไหนเปิดแล้วเปิดให้หมดไปเลยน้องเต้เปิดให้หมดเลยต้องมีมีอะไรนะคู่มือกล่องมันจะมีสองกล่องนะท่านผู้ชมมีอะไรบ้างเอามากล่องนี้ก่อนก่อนก็จะเจออะไรน้องเต้นี่เจอไว้ถุงคออย่างดีนะครับแล้วก็ดึงออกมาง่ายก็คือตัวเกรดนั่นเองเกรดวัดครับนะครับอย่างนี้นะครับนะด้านหลังมันจะเป็นแบบนี้นี่เซ็นทรงเซ็นเตอร์นะครับก็จะมีนะครับมีเขาเรียกว่าซีเรียลนัมเบอร์นะครับกล่องแรกก็จะมีคือตัวเกรดนะครับมาดูต่อไปน้องเต้ปึ๊บแกะกันเลยเยอะเลยอ้าวชุดขาตั้งชุดขาตั้งพร้อมตัวปรับนะครับว่าจะติดคอนโซลหรือติดกระจกนะครับน็อตนะครับน็อตเฟซสำหรับย้อยขาตั้งพร้อมกับประแจหกเหลี่ยมนะครับไว้ขันน็อตตรงนี้เพื่อยึดให้ขาตั้งก็คือมีประแจให้เลยถูกต้องให้เป็นกล่องครบเลยนี่นะครับแล้วก็จะมีสายนี่นะครับสาย OBD2 ที่เราไปเสียบกับรถนะครับก็คือปลั๊กตัวนี้ให้ไปด้วยเลยนะครับให้ไปด้วยแล้วแจ็คสีขาวนี่ก็คือจะเอาไปเสียบเข้าด้านหลังเกรดนะครับและนี่ไงครับที่เราบอกสำหรับรถไฮบริดไวรุ่นไฮบริดยังไม่จบน้องเต้ไอ้นี่มีนี่ให้ด้วยไมโคร USB เกรดมันสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆทำให้เกรดไม่ล้าสมัยอันก็คือเดสก์บอร์ดหน้าจอง่ายๆถูกต้องครับเขาให้ไปเรียบร้อยนะครับอุปกรณ์เนี่ยสาย USB คือมันสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ใหม่ๆได้แต่สำหรับเกรดที่ขายในท้องตลาดครับน้องเต้คือบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้คือจากร้อยหลักพันอ่ะ6จอก็คือ6จอใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยถ้ามันเสียอันนี้เอาใจคนที่ชอบแต่งรถเห็นบอกว่าไอ้ชิปไลท์เนี่ยและหน้าจอเนี่ยมันสามารถบอกตำแหน่งเกียร์สับเกียร์ตามไฟวิ่งโชว์แบบไม่ต้องต่อสายไฟเพิ่มใช่ครับน้องเต้เกรดลูฟี่ทำได้ขนาดนั้นเลยนะครับเกรดเนี่ยมันเสียบเข้ากับ OBD2 เสร็จแล้วเนี่ยเอาชิปไลท์มาติดครับแล้วผมสับเกียร์ไอชิปไลท์เนี่ยมันจะยิงตอนไหนเพราะในเมื่อผมบอกว่ารถผมเนี่ยเท่าความเร็วเท่านี้แล้วผมเปลี่ยนเกียร์มันจะพอดีกับความเร็วรถมันจะวิ่งสมมติไม่ต้องลากรอบเกินไปอันนี้มันทำยังไงพี่ก็คือตัวเกรดลูฟี่เนี่ยนะครับจะมีชิปไลท์นะครับคือเขาจะแถมไปให้ในกล่องนะครับเป็นสีแดงนะเข้าเกียร์นะครับก็คือชิปไลท์จะแจ้งเตือนการเข้ารอบยังไงเปลี่ยนเกียร์ลำดับแรกนะครับคือตัวเกรดนะครับมันจะมีเมนูการตั้งเตือนวัดรอบเครื่องยนต์อยู่ยกตัวอย่าง
น้องเต้เข้าเกียร์ที่ 3,500 รอบน้องเต้ก็เข้าไปเซตในเมนูเกรดลูฟี่ไทยแลนด์ได้เลยว่า 3,500 รอบเมื่อน้องเต้เหยียบคันเร่งแล้วรอบจากเรือนไมล์รถมันขึ้นไปถึง 3,500 รอบตัวไฟชิปไลท์มันจะติดขึ้นมาพร้อมเสียงปิ๊กปิ๊กอุ้ยไม่ได้เตือนดังนะมันอยู่ที่เราตั้งเสียงได้ด้วยจะให้ดังแค่ปิ๊กปิ๊กแล้วให้น้องเต้เข้าเกียร์สองหนึ่งไปเกียร์สองเดี๋ยวพี่คือมันจะสัญญาณเตือนขึ้นมาเลยถูกต้องครับเพราะปกติอันนี้ต้องบอกก่อนเลยวัยรุ่น90ทุกคนต้องซื้อเกียร์วัดแล้วก็จะมีชิปไลท์ขึ้นมาถูกมันก็จะใหญ่ขึ้นไปคราวนี้เวลามันต่อมันต้องตัดเอาสายไฟนะเดินไปแกะแบ็คไลท์ติดตั้งถูกแต่ลูฟี่ไทยแลนด์คือแบบคลายแค่นี้กดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตามเขาเรียกตามเมนูแล้วถ้าวัยรุ่นแพดเดิลชิปตำแหน่งเกียร์ใช่ไหมใช่เดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมคือการบอกตำแหน่งเกียร์ของเกรดลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยมันมีอยู่ในเมนูครับน้องเต้มันจะอยู่ที่เมนูบอกตำแหน่งเกียร์นั่นแหละนะครับซึ่งโรงงานเอาทำเกรดมาเนี่ยมันจะถูกปิดอยู่อ๋อถูกปิดอยู่ว่ารถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อมันสับล้อไม่เท่ากันต้องใช่อันนี้เราก็ต้องเข้าไปเมนูตำแหน่งเกียร์แล้วไปเปิดพอเราเปิดเมนูที่ตำแหน่งเกียร์แล้วเนี่ยครับตัวเกรดมันจะให้เราเลือกว่ารถคุณมีกี่เกียร์ระบบคันมี4เกียร์5เกียร์มี6เกียร์อันนี้เกียร์แบบ pedal shift นะได้เหมือนกันนะครับคุณก็ใส่ตำแหน่งเกียร์ของรถคุณเข้าไปแล้วครับแล้วตัวเกรดสมมติว่ายกตัวอย่างที่5เกียร์แล้วกันมันก็จะขึ้นมาเลยครับ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วมันจะขึ้นความเร็วเบื้องต้นพื้นฐานมาให้แต่มันไม่ตรงนะน้องเต้ครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้มันตรงเราก็ต้องไปขับรถเราก่อนโดยจะไม่ต้องคำนึงถึงเกียร์เลยนะเกียร์1ไปเกียร์2ตัดรอบที่เท่าไหร่ความเร็วที่เท่าไหร่ความเร็วที่จดไว้จดไว้2ไป3ความเร็วที่เท่าไหร่จดไว้3ไป4จนครบ5เกียร์จนครบ5เกียร์พอเราได้ตัวเลขทั้งหมดแล้วความเร็วทั้งหมดแล้วเราเอาตัวเลขตรงนั้นแหละมากรอกในตำแหน่งเกียร์ที่1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่เราบอกว่าเราไม่สามารถเซตไปให้สำเร็จรูปได้เราต้องไปเซตแสดงว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือคุณจะเป็นเกียร์ pedal shift คุณก็จะได้อารมณ์แบบชิปไลท์ยิงซักเกียร์อันนี้สำหรับคนแต่งรถน้ำก็จะเท่อีกแบบใช่ครับเต้อันนี้ผมอยากรู้เลยว่าตอนนี้บางครั้งเกียร์เข้าไม่ได้มั่งอากาศมันร้อนอ่ะพี่เขาบอกว่าลูฟี่มีตัวช่วยตรงนี้มีตัวช่วยจริงนะเต้เฮ้ย อาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมเกียร์วัด OBD2 เนี่ยนะถูกครับเขาสามารถอ่านความร้อนน้ำมันเกียร์ได้ครับเต้ความร้อนน้ำมันเกียร์นะไม่ใช่ในบอกบางคนจะเข้าใจว่าบอกระดับน้ำมันเกียร์ได้ไหมว่าจะมันขาดหรือเปล่าเขาไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นคุณต้องไปดึงคุณต้องไปดึงเข็มเอาผมยอมแล้วนะผมก็เล่นรถอยู่ในวงการรถมาพอสมควรแล้วผมเพิ่งเคยเจอนะครับว่าเกรดวัดเนี่ยที่เป็น OBD2 ครับแม้กระทั่งเกรดวัดที่แบบตัดต่อสายไฟอะยังไม่มีเกรดวัดตัวไหนที่บอกอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ครับก็จะบอกได้ใน CVT ของพวกตระกูล Honda บอกได้นะแล้วก็จะมี ATFที่เป็นเกียร์ไม่ใช่ CVT ก็จะบอกได้ดีเทลเบนซินบอกได้เหมือนกันไหมบอกได้เหมือนกันครับเฮ้ยบอกอันนี้ว้าวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่รุ่นรถอยู่ที่รุ่นรถด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเกรดลูฟี่จะอ่านค่าน้ำมันเกียร์ได้กับรถทั้งหมดเกรดลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยคือดูน้ำมันเกียร์ได้หลายรุ่นนะตอนนี้ที่ดูได้นะคือ CVT ของ Honda นะครับน้องเต้มีFord Ranger วัยรุ่นดุดันไม่เกรงใจใคร Ford Everest Chevrolet Cruze Chevrolet Trailblazer Chevrolet Captiva Sonic นี่ดูน้ำมันเกียร์ได้ Mitsubishi Titan Pajero แล้ว Fortuner Fortuner ได้ครับแต่ต้องเป็น Fortuner ที่ผลิตตั้งแต่ปี15ก็คือ All New ขึ้นไปนะครับ15ขึ้นไปเนี่ยดูความร้อนน้ำมันเกียร์ผ่านเกรดลูฟี่เนี่ยมีหลายล่ะ Honda เนี่ยที่น้องเต้บอกเป็นเกียร์ CVT ใช่ไหมก็คือส่วนมากมันจะเป็นรถที่ใหม่ๆหน่อยแต่ Honda รุ่นเก่าๆปีอย่าง Honda City ปี12 13ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เกียร์ CVT นะเกรดลูฟี่ตัวนี้สามารถดูความร้อนน้ำมันเกียร์ได้นะครับตัวอย่างรองรับ GK มันเป็น CVT ใช่ไหมแจ็ค GK แต่ถ้าแจ็ค GEมันจะไม่ใช่ CVT เกรดลูฟี่ตัวนี้สามารถดูค่าน้ำมันเกียร์ของแก๊ส GE ได้ด้วยเห็นไหมครับว้าวมากนะพี่เราคุยกันมาสรรพคุณหลายหลากรูปแบบไม่ว่าจะเป็นดีไซน์นะครับการอัปเดตเฟิร์มแวร์การบอกตำแหน่งอุณหภูมิน้ำมันเกียร์เนี่ยผมแบบว้าวมากเพราะว่าไม่มีใครเคยแบบนึกถึงเกียร์เลยครับแต่ลูฟี่ไทยแลนด์เนี่ยใส่ใจไปถึงน้ำมันเกียร์เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะพี่บ้านเรานี้เราโอ้โหอยู่ทะเลทราย40องศาเราก็เข้าใจเลยว่าทำไมเกียร์ไม่เข้าอันนี้ทุกคนไขข้อข้องใจแล้วเกียร์ไม่เข้าเกิดจากอะไรอย่างแรกคุณมาดูความร้อนของน้ำมันเกียร์รถที่คุณใช้ก่อนถ้ามันร้อนจัดมันก็ไม่สามารถเข้าไ
แต่ลูฟี่จะบอกค่าเลยครับว่ามันเท่าไหร่ถ้ามันร้อนจัดเราก็สามารถจอดพักรถได้นะครับแล้วค่อยไปต่อนะแต่ที่สำคัญเลยครับคุยมาพี่ยาวนานเรายังไม่ถามราคาเลยพี่หรอโปรโมชั่นโปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยลูฟี่XF เมนูภาษาไทยตอนนี้นะครับก็ทางลูฟี่ไทยแลนด์เขาตั้งราคาไว้นะน้องเต้อยู่ที่ 3,990 เดี๋ยว 3,990 บาทเท่านั้นครับที่เราคุยมาตลอดเนี่ยอ่านค่านู่นนี่นั่นทำนู่นนี่นั่นพร้อมชิปไลท์เนี่ยชิปไลท์แถมฟรี 3,990 บาทถูกเกดสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ต่างๆได้ไม่ล้าสมัยผมว่าคุ้มค่ามากแล้วก็รับประกันให้3ปีเต็มครับน้องเต้ปีเต็มตอนแรกที่คุยมาผมคิดว่าแบบจะมาสัก 5,000 นะเพราะว่ามันวัดค่าเยอะอันนี้เท่าที่ตัวผมนะเพราะผมว่าถามพี่ป๊อปลึกพอสมควรแหละถามแบบคนที่ใช้รถทั่วไปเนาะกับคนที่ชื่นชอบการแต่งรถครับเพราะว่าลูฟี่ครอบคลุมกับราคา 3,990 บาทวันนี้จริงๆพี่ป๊อปก็ผมรบกวนพี่ป๊อปมากแล้วก็ขอบคุณมากๆครับโอ้ขอบคุณน้องเต้ครับที่มาไขข้อข้องใจนะครับสำหรับเกียร์วัด OBD2 ที่มันทำได้เยอะมากกว่าที่คุณคิดครับและที่สำคัญตัวแทนในประเทศไทยครับ Roofy Thailand สามารถซัพพอร์ตและรองรับทุกคนได้วันนี้ครับผมเต้วอลเวอร์จากตัวไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๊อปครับ OBD Shop นะครับมากๆนะครับแล้วก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับถ้าใครชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe หรือสั่นกระดิ่งนะครับคุณจะไม่พลาดข้อมูลดีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับนี่ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ